บนเส้นทางแห่งการศึกษาจะมีที่ใดที่มุ่งให้ความรู้ควบคู่กับการดำรงชีวิตเป็นความรู้ที่จะทำให้คุณปิดอบายไปสวรรค์ได้อย่างผู้รู้เราคือผู้นำการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับสากลมุ่งให้ผู้เรียนได้ศึกษาและฝึกฝนศาสตร์แห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บนพื้นฐานแห่งการนำไปใช้ได้จริงสำหรับทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกเชื้อชาติและทุกศาสนาDOU มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาในระบบการศึกษาทางไกลแห่งแรกของโลกที่จะสอนให้คุณได้รู้เรื่องความเป็นจริงของชีวิตด้วยการเรียนการสอนที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจสามารถเรียนได้ที่บ้านหรือเรียนผ่านทางอินเทอร์เน็ตพร้อมหนังสือเรียนที่รวบรวมความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้อย่างละเอียดถี่ถ้วนและสื่อวิดิทัศน์ที่สร้างสรรค์ทั้งภาพและเสียงสมบูรณ์แบบด้วย5กลุ่มวิชาที่จะสร้างบัณฑิตสู่โลกแห่งความเป็นจริงของชีวิตกลุ่มวิชาสมาธิกลุ่มวิชาที่จะทำให้คุณมีสมาธิควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตมีพัฒนาทางด้านจิตใจและอารมณ์สามารถทำสิ่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพรู้หลักการและวิธีแก้ไขในการฝึกสมาธิทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายได้พบความสุขที่แท้จริงของชีวิตที่ทุกคนแสวงหากลุ่มวิชาเป้าหมายชีวิตเพราะชีวิตคือการเวียนว่ายตายเกิดโดยมีกฎแห่งกรรมเป็นตัวกำหนดการศึกษาเรื่องราวการกำเนิดโลกจักรวาลและสรรพสิ่งในพระพุทธศาสนาที่วิทยาศาสตร์ยังไปไม่ถึงและการไขความลับที่ว่าคนเราเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนจึงเป็นเรื่องราวที่ทุกคนต้องศึกษาเพื่อให้คุณสามารถวางแผนและดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องถูกวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์อีกทั้งยังผนวกเรื่องราวของพุทธประวัติและเรื่องราวของมหาปูชนียาจารย์เข้าไว้ในกลุ่มวิชานี้อีกด้วยกลุ่มวิชาความรู้ทั่วไปทางพระพุทธศาสนากลุ่มวิชาที่จะทำให้คุณได้รู้ซึ้งถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่นานาประเทศนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพร้อมหลักธรรมซึ่งเป็นสูตรสำเร็จที่จะทำให้คุณสามารถพัฒนาตนเองเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมๆกันจากมงคลชีวิต38ประการทิศ6และเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธเพื่อให้คุณเข้าใจโลกและชีวิตได้อย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเป็นชาวพุทธที่รู้ลึกรู้จริงกลุ่มวิชาพุทธวิธีในการพัฒนานิสัยแนวทางที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณเพื่อการเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์ด้วยพุทธวิธีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นการสร้างบุญบารมีตามหลักทานศีลภาวนาและการขัดเกลาตนเองตามหลักวัฒนธรรมชาวพุทธเพื่อพัฒนานิสัยและบุคลิกภาพของคุณให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาและเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการทำกิเลสอาสวะให้หมดไปกลุ่มวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตรคงไม่มีใครปฏิเสธที่จะมีกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนกลุ่มวิชากัลยาณมิตรศาสตร์แห่งการสร้างสังคมในอุดมคติเพื่อสร้างเครือข่ายคนดีและสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในโลกเราจึงมุ่งเน้นให้คุณรู้และเข้าใจถึงการทำหน้าที่กัลยาณมิตรโดยวิธีผูกมิตรและวิธีรับมือกับทุกๆปัญหากับคนทุกประเภทแล้วคุณจะรู้ว่าสังคมในอุดมคติสร้างได้ไม่ยากด้วยตัวคุณเองณวันนี้มหาวิทยาลัยของเราพร้อมแล้วที่จะเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับสากลเพื่อสร้างบัณฑิตสู่โลกแห่งความเป็นจริงของชีวิตอย่างผู้รู้ DOU มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานำความรู้สากลสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์